ากได้เสียงใหม่ๆบ้างเพราะมันจะเบื่อเล่นเพลงสากลเพลงไทยเล่นหมดนะแล้วที่ฉันไปฟังพวกสตีวีวันเดอร์พวกสเตลิแดนเอ๊ะคอนแปลกๆอย่างว่าเสียงมันฮาร์โมนีมันแปลกๆเราไม่คุ้นกับเล่นเพลงพวกนี้เลยก็อยากรู้ทีนี้อยากรู้มันมาอย่างไรที่มาของเสียงพวกนี้ทำไมเกิดเสียงพวกนี้ขึ้นมาได้โดยเฉพาะว่าไอ้วงสเตลิแดนเนี่ยมันมีเพลงชื่อเพลงดูอิตเกนลูกกีตาร์โซโล่เนี่ยมันเสียงมันจะไมเนอร์ก็ไม่ไมเนอร์มันไมเนอร์นั่นแหละมันทำไมตัวบีธรรมดาวะแต่พอรู้ถึงอ๋อนี่มันใช่โหมดใช่ดอลเลียนโหมดใช้วิธีคิดแบบแจ๊สคนแรกก็คือท่านนี้ก็คืออาจารย์นพสุทธิพัฒน์พี่ชายแกก็เอามึงเอาเพลงคลาสสิกนี่ไปเล่นนะเอาเชอร์นี่มาเอาเตอร์กิสมาร์ทอะไรเล่นหมดเริ่มพื้นฐานของพวกนี้ต้องคลาสสิกก่อนในนานต้องคัดเรื่องฟิงเกอร์ลิงแล้วก็ให้ฝึกสเกลต่างๆเมเนอร์เมเจอร์อะไรเมโลดี้ครับมันฝึกเพื่อความคล่องตัวของคำเนี่ยแล้วก็ให้เล่นพวกนี้ขอนานโน้ตตอนหลังพอดเอ้ยแล้วเอาละครับพื้นฐานแล้วถึงให้เริ่มฟังเพลงแจ๊สจริงๆให้แผ่นพวกบินดีแวนมาฟังออสการ์วิลเลสันอาร์เธอร์ทอมพวกเป็นโนแจ๊สทั้งหลายแหล่ระดับเซียนทั้งหมดนะครับฟังกันยังตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็ฟังก็ซึมซับไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนหลังก็ทีนี้ก็เริ่มเอาแจ๊สมาเล่นจริงๆก็เอาเพลงสแตนดาร์ดทั่วไปมาเล่นที่บินเวนก็เล่นนั่นแหละแต่ว่าเราก็เล่นแบบของเราก่อนพื้นฐานอะไรพวกนี้ก็ฝึกพี่นพเป็นคนแนะนำว่าเออนี่ซาวอย่างนี้อย่างนี้แล้วก่อนว่าอย่างนี้ทีนี้ก็แต่ฉันก็ฝึกด้วยตัวเองด้วยแล้วก็หาน้ำลงกำลาตอนนั้นก็ไปที่ร้านวินสันเธอรู้จักหน้าไปสนิทกลางเป็นร้านขายหนังสือดนตรีที่เยอะที่สุดแล้วในประเทศไทยวันนี้เล่นมีสารพัดเกี่ยวกับดนตรีพวกสากลแล้วก็สั่งไปทางนอกเราก็ไปดูอาทิตย์ไปหนึ่งไปเดินดูมีตำราอะไรใหม่ๆแล้วก็ซื้อมาอ่านบ้างตรงไหนไม่รู้เรื่องก็ไปถามพี่นพอะไรเงี้ยครับนั่นเริ่มตรงนั้นฮะเริ่มแชทแล้วแชทเปิดอิสระให้คนเล่นในการคิดในการสร้างและหัวใจอย่างหนึ่งของแจ๊สก็คือ improvisation เรื่องนี้เรื่องใหญ่คนเล่นต้องรู้วิธีใช้คอร์ดนี้ใช้โหมดนี้ใช้สเกลนี้ใช้ไอ้นี่ต้องรู้เลยตอนแรกแล้วทีนี้ก็ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อสร้างเมโลดิกไลน์หรือสร้างลิคขึ้นมาอะไรกลมกลืนกับริทึมของเบสกลองของฮาร์โมนีของคอร์ดอะไรเงี้ยนี่คือฉลาดแล้วก็มันตรงเนี้ยทำให้คิดต่อเวลามองทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์เถอะไม่มีทางก็เป็นอันไซเมอร์เลยฉันป่วยอยู่พักนะรู้นะป่วยอยู่พักนึงก็อยู่โรงพยาบาลอะไรก็ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้แตะเปียโนเลยค่ะตอนนั้นก็นอนอยู่โรงพยาบาลวันเกือบสองเดือนสองถึงสามเดือนแล้วกลับมาฟักฟื้นที่บ้านตอนนั้นคือไม่ได้เล่นและไม่ได้สอนเลยอยู่บ้านอย่างเดียวฟักฟื้นตัวเองฉันอยู่บ้านฉันก็เลยตะกิดตะกายเพราะว่าลงจากเตียงเพราะก็เป็นโนมันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไงก็นัดเปิดเพลงฟังลูกศิษย์ทุกหาก็มาหาที่บ้านอะไรเงี้ยมาก็มีส่วนค่ะมีส่วนรู้สึกกำลังใจอะไรมันไหมมาละเฮ้ยรอแข็งแรงเดี๋ยวไปทำงานต่ออะไรเงี้ยก็อยู่กับมันทั้งชีวิตเลยแล้วทั้งตลอดเวลาฉันอยู่บ้านก็ฟังเพลงและทำนู่นทำนี่อะไรของฉันอยู่กับมันเลยจริงๆทั้งวันทั้งคืนก็ไปเล่นทั้งวันก็อยู่นี่ก็บางทีก็ไปสอนเสาร์อาทิตย์หมดแล้วทั้งวันพอที่สอนเสร็จก็มีงานไปเล่นอีกมีงานมีวงอีเวนต์มีก็มีลูกศิษย์อาจารย์มาเล่นมาเล่นนี่กันเล่นทุกรูปแบบนะนี่ก็ปั๊บเลยอะไรหมดนะล่าสุดนี่เล่นแบ็กกิ้งแท็กกันยังเล่นนะเปิดแบ็กกิ้งแท็กมาอย่างดีปั๊บเราก็เล่นพาร์ทเป็นโนเลยเล่นเพลงแป๊บก็เลยแต่ว่าบีพอไว้แบบแจ๊สคือพยายามเอาแจ๊สเนี่ยมารับใช้ดนตรีได้ทุกอย่างดนตรีที่มันเป็นคือเป็นหนึ่งเขาก็คงให้กำลังใจกันเลยนะเพราะว่าก็อยู่กลุ่มกับมันมาทั้งชีวิตจริงๆแล้วก็ฉันก็รู้สึกขอบคุณเหมือนที่เขาเห็นฉันว่าเขาฉันทำอย่างนี้มาตลอดชีวิตก็คงเห็นนะครับทีนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้ตรงที่ว่าหนึ่งเป็นเครดิตแล้วก็ทีนี้การถ่ายทอดเนี่ยฉันรู้สึกจะได้เป็นจะได้ถ่ายทอดลูกส่งลูกศิษย์ด้วยความภาคภูมิใจไว้เคยให้ฉันก็มีเครดิตหนึ่งนะอะไรเป็นเครดิตหนึ่ง
ือให้กำลังใจแล้วก็เป็นต้นแบบว่าคนนี้ดูอาจารย์ไข่ก็ดูมันอาจารย์มาทักในเกตทำบางทีทั้งชีวิตตรงนี้แกก็อยู่กับแจ๊สอยู่ดูทีทุกประเภทอะไรก็สนใจอยู่แล้วอาจารย์ทักอาจารย์ป๊อกที่บอกแล้วแกก็ยังเป่าอยู่ทั้งที่เขาป่วยเปื่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้แบบแค่ยังอยู่ทั้งชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มาสายนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างได้เลยเธอว่าคนถ้าเล่นแจ๊สจริงกันบางครั้งตกงานก็ยังซ้อมยังเล่นกันอยู่เลยนะเราอยู่กับมันโดยไม่แคร์มันมีอยู่3คำให้เก่งเลยนะให้เก่งเลยเป็นคาถาเลย practice เอาอีกไหมเอาอีกป่ะโอเคยาวร้อยคำยังได้ถึงบอกมันมีวิธีเดียวไม่มีรัดเลยวะไม่รู้ว่ามันต้องทำว่ะมันต้องฝึกว่ะมันมีวิธีอื่นเลยนะเขาถึงบอกมีอยู่3คำแล้วคาถาเลยฝึกเท่านั้นเลยฝึกแล้วต้องฝึกให้เป็นด้วยนะต้องมีขั้นตอนนั้นฝึกนะ3คำในคำเดียวที่อาจารย์จะบอกใช่ค่ะแค่นั้นแหละค่ะบทสรุปของฉันก็คือ practice and practice practice and practice practice เลยทำเพราะฉันก็ทำอย่างนี้มาทั้งชีวิตแล้วก็ทำอยู่ตอนนี้อะไรสำคัญก็คือนอกจากฝึกแล้วที่ต้องได้เล่นต้องได้เปอร์ฟอร์มหัวใจของดนตรีคือต้องเปอร์ฟอร์มต้องเล่นแหละต้องได้เล่นรู้สึกแบบแฮปปี้มากกับการเล่นมีความสุขในการที่ได้แสดงอะไรเงี้ยนะจ๊ะคิดว่าจะประสบผลไหมล่ะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้ทำไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อย